ในที่สุดผมก็ตัดสินใจทำจนได้รวมคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้กันบ่อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นคำนามคำคุณศัพท์หรือกริยาพร้อมกับยกตัวอย่างวิธีการใช้เข้ามาดูกันได้เลย French with Adi ก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับ Venir Venir เป็นกริยานะครับแปลว่ามา Je viens à peine d'arriver Laisse-moi un peu le temps de respirerJe viens à peine d'arriver. Laisse-moi un peu le temps de respirer. ฉันเพิ่งมาถึงเองให้เวลาฉันหายใจหน่อย Je viens à peine d'arriver. นั่นหมายความว่าฉันเพิ่งมาถึง Laisse-moi un peu de temps. ให้เวลาฉันหน่อย Laisse-moi un peu de temps de respirer. ให้เวลาฉันหายใจหน่อยคำที่สองนะครับ Vivre. Vivre. เป็นกริยานะครับแปลว่าใช้ชีวิตนะครับIl faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. เราต้องกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินสำนวนนี้เป็นสำนวนที่ดังมากในกลุ่มนักเรียนฝรั่งเศสเด็กฝรั่งเศสจะรู้จักสำนวนนี้จากนิยายเรื่อง L'avare ของโมลิแอร์นะครับซึ่งสำนวนต้นฉบับก็เป็นของโซกราติสนะครับคำที่3นะครับ année année เป็นคำนามเพศหญิงนะครับแปลว่าปีLes filles se souviennent du jour de leur naissance et en oublient l'année. Les filles se souviennent du jour de leur naissance et en oublient l'année. ผู้หญิงจะจำวันเกิดของตัวเองได้แต่จะจำปีไม่ได้สำนวนนี้ก็ถูกใช้อย่างแพร่หลายในฝรั่งเศสนะครับมันจะเป็นการบ่งบอกว่าผู้หญิงมักจะลืมปีเกิดของตัวเองเพราะว่าไม่ยอมแก่นะครับคำที่4นะครับ ville ville une villeเป็นคำนามเพศหญิงนะครับแปลว่าเมืองโตเกียวเป็นหนึ่งใน plus grandes villes du monde avec 14 millions d'habitants โตเกียวเป็นหนึ่งใน plus grandes villes du monde avec 14 millions d'habitants โตเกียวเป็นหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีจำนวนประชากร14ล้านคนคำที่5นะครับ voiture voiture une voitureเป็นคำนามเพศหญิงนะครับแปลว่ารถยนต์ Lucas vient de s'acheter une voiture d'occasion à un bon prix. Lucas vient de s'acheter une voiture d'occasion à un bon prix. Lucas เพิ่งซื้อรถมือสองในราคาที่ดีมาก Voiture d'occasion นั่นหมายถึงรถที่ใช้แล้วนะครับหรือว่ารถมือสองนะครับ un bon prix ราคาที่ดีมากแล้วก็มาถึงคำสุดท้ายนะครับ nouveauNouveau Un nouveau เป็นคำนามเพศชายนะครับแปลว่าใหม่ Ce qui est nouveau est rarement vrai Ce qui est vrai est rarement nouveau Ce qui est nouveau est rarement vrai Ce qui est vrai est rarement nouveau สิ่งที่ใหม่มักจะไม่จริงและสิ่งที่จริงก็มักจะไม่ใหม่สำหรับนี้ก็จบแล้วนะครับเจอกันในตอนถัดไปนะครับ Au revoir อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามผลงานของเรา Au revoir